สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองถ้าเกิดเราไม่สนใจเรื่องการเมืองเนี่ยเอาวิชาการเอาความจริงมาพูดกันมันจะได้เนื้อหาที่ดีแต่น้อยคนจริงๆพอไปอยู่พักการเมืองแล้วมันเหมือนกระสวมหมวกว่าจะต้องพูดเอาใจพักการเมืองที่ตนสังกัดอันดับแรกเรื่องการแจกเงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนั้นมันเป็นเรื่องของสวัสดิการ1 5 0 0 0 0ล้านแม้ว่าจะมาจากภาษีก็ตาม แต่การแจกที่เกินไปกว่านี้ซึ่งหมายถึงอีก350,000ล้านให้กับคนทั่วไปนั้นจะต้องระวังมันอาจจะไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่กระทรวงการคลังเข้าใจไอการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นมันมาจากสมการสมการหนึ่งของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็คือ y เท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ลบ m เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าคนนะเข้าใจผิดสมการนี้อย่างไรและมันสร้างความเสียหายมาแล้วไม่รู้กี่ล้านล้านในหลายประเทศแต่มันแปลกตรงที่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยกลับมามีอำนาจใช้นโยบายเหล่านี้โดยที่ไม่เข้าใจสมการอย่างท่องแท้มันไม่ใช่สมการที่เข้าใจกันง่ายๆแต่ผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเอาละสมการ GDP หรือรายได้ประชาชาติ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติซึ่งนิยมแทนด้วยตัว y มันมาจากแกนของกราฟที่มันมี x และมันก็มี y มันเท่ากับ4ตัวบวกกันในระบบเศรษฐกิจที่เปิดหรือประเทศที่เปิดการค้าก็คือเป็นการรวมกันของ c บวก i บวก g บวก x ลบ m นักเรียนเศรษฐศาสตร์ทุกคนท่องได้หมดแต่น้อยคนจริงๆผมว่าไม่ถึงหนึ่งในหมื่นที่จะเข้าใจ ตัว C นี่ก็คือ consumption หรือการบริโภคในประเทศ I ก <I S 1> <g> ็คือ investment หรือการลงทุน G ก <G> ็ค <G> ือ government spending หรืองบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี X ลบ M, M ก็คือดุลการค้าและบริการของประเทศเข้าใจง่ายๆว่ามูลค่าการส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้าแต่ไอส่งออกที่ว่านี้หมายถึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศด้วยนะและการนำเข้าที่ว่านี้ก็หมายถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศด้วย หลักๆมันก็มีแค่5ตัวเท่านั้นเองแต่ทําไมมันยากนักหนามันยากเพราะว่าคนไม่เข้าใจแต่ละตัวแล้วก็ไม่เข้าใจความมุ่งหมายของสมการผมต้องอธิบายอย่างนี้คือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ผลผลิตมวลรวมของประชาชาติเขาไม่รู้ว่าไปผลิตอะไรมาบ้างไม่รู้มีการทํางานของประชาชนในประเทศของตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเคนส์เขาก็เสนอว่าไอ้ผลผลิตต่างๆเหล่านี้ มันคือต้นทางแต่ปลายทางนั้นหาง่ายกว่าก็คือหามาจากทั้ง4ตัวหมายความว่ามันต้องมีการผลิตแล้วไอ้สตัวเนี้ยมันถึงจะออกมาผมอยากให้คุณดูสมการเลี้ยงปลาที่ผมเปรียบเทียบขึ้นไอ้ไว้เนี่ยก็คืออาหารที่ปลามันเอาเข้าปากของที่ปลามันเอาเข้าปากคุณรู้ไหมว่ามันเอาอะไรเข้าปากถ้ามันอยู่ในธรรมชาติคุณไม่รู้แต่สิ่งที่คุณรู้ก็คือ คุณรู้ว่ามันอึออกมาเท่าไหร่คุณรู้ว่าปลามันมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือมันวางไข่เท่าไหร่ซึ่งเป็นตัวไอนอกจากนี้คุณยังรู้เหงื่อรู้ฉี่ของมันด้วยมันขับน้ําอะไรออกมาคุณวัดได้หมดคุณรู้ไม่กระทั่งมันหายใจเข้าเป็นปริมาณเท่าไหร่หายใจออกเป็นปริมาณเท่าไหร่ถามว่าอะไรมันเกิดก่อนอึมันเกิดก่อนที่มันกินเข้าไปหรือมันกินเข้าไปแล้วถึงอึมันต้องกินเข้าไปก่อนมันถึงจะอึ และขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐบาลขึ้นอยู่กับพันธ์ุของปลาชนิดนั้นถ้าเป็นปลาหมอคางดํามันอาจจะกินได้มากกว่าปลาตัวอื่นมันกินมากมันก็อึอมากอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าสัดส่วนของอึเมื่อเทียบกับอาหารที่มันกินเนี่ยอาจจะน้อยกว่าปลาชนิดอื่นนิดเดียวเท่านั้นเองปลาชนิดอื่นอาจจะอึอ,ออกมา6 0แต่ปลาชนิดนี้มันอาจจะอึอ,ออกมา 5 8มันเพิ่มน้ำหนักแล้วก็เพิ่มไข่ของมันได้เยอะมันก็เลยกระจายพันธุ์ได้เร็วแต่ไอปลาของไทยเนี่ยก็คือประเทศไทยเนี่ยนะตัวเลขที่เราประมาณกันในขณะนี้ก็คือกิน100อึ57หมายความว่ามีการบริโภคเท่ากับ57%ของผลผลิตมวลรวมก็คือเส้นแดงๆที่คุณเห็นเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วมาเลเนี่ยค่อนข้างต่ำขณะที่ฟิลิปปินส์ค่อนข้างสูงถามว่าแบบไหนดี คุณก็ดูปลาหมองค้างดำสิมันกินเยอะมันถ่ายออกมาน้อยแสดงว่าไอ้ที่กินเข้าไปอ่ะมันเอาไปสร้างน้ำหนักตัวแล้วก็ไข่ออกมาประสิทธิภาพมันสูงกว่าถูกไหมครับทีนี้ไอ้ที่คนเข้าใจผิดเนี่ยผมใช้คำว่าสมการเลี้ยงปลาแบบโง่ๆก็คือเอา C มาหาร Y เท่ากับ57%หรืออึ57%ของไอ้ที่กินเข้าไปถ้าผมกลับ อัตราส่วนเป็น y หาร4ก็คือ1หารด้วยจ75มันก็เท่ากับ1.75ถูกไหมครับหมายความว่าถ้าอือออกมา100กรัมแสดงว่ากินเข้าไป175กรัมคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็คิดว่าถ้าเพิ่มอือ100กรัมปลามันก็จะกินเพิ่ม175กรัมเขาก็เรียกว่าโตคูณ1.75มันผิด2ต่อคือผิดทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสัจธรรม ไอ้ y หาร c เท่ากับ1.75เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับ dy by dc คนที่เรียนแคลคูลัสมาคงจะนึกออกว่าผมพูดถึงอะไรก็คือเอาค่าเฉลี่ยของผลผลิตมวลรวมหารด้วยอึมันเท่ากับ1.75จริงแต่ถ้าปลามันกินเพิ่มขึ้นจากเดิม1ส่วนมันจะอึออกมาเพิ่มขึ้น0.57ส่วนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ และมันนำไปสู่ข้อสรุปที่ตักกะป่วยที่สุดเอาละพูดมานานขอขั้นโฆษณาแป๊บหนึ่งมีอาหารสุขภาพราคาประหยัดที่ผมแนะนำให้ทุกคนกินและผมเองก็กินทุกวันอันดับหนึ่งก็คือไข่เป็ดต้มโดยเฉพาะคนที่อยากลดน้ำหนักได้เร็วๆคุณกินไปเลยวันละหกฟองทุกวันคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลต่อโรคหัวใจร้านที่สอง ปลากระป๋องแต่คุณต้องเลือกปลากระป๋องยี่ห้อดีนะครับเพราะว่าปลากระป๋องนั้นทํามาจากปลาทะเลน้าลึกแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ไม่มีโลหะหนักขณะเดียวกันไอการที่มันอยู่น้ําลึกเนี่ยมันมีโอเมก้าส EPA ที่ดีต่อร่างกายหัวใจและ DHA ที่ดีต่อสมองและมีหลายคนสงสัยว่า มันจะมีสารกันบูดไหมคําตอบก็คือไม่มีปลากระป๋องยี่ห้อไหนในโลกที่มีสารกันบูดเพราะว่าตอนที่เขาทําสุกครั้งสุดท้ายนั้นคบปิดฝากระป๋องเรียบร้อยแล้วเชื้อโรคที่อยู่ในกระป๋องมันตายหมดและถามกันมากก็คือมีโซเดียมเยอะไหมคุณจะต้องบาลานซ์ระหว่างโพแทสเซียม2ส่วนโซเดียม1ส่วนโซเดียมอ่ะมันน้อยกว่าขนมถุงคุณอย่าก,กลัวโซเดียมให้มากนักสิ่งที่คุณต้องกลัวก็คือน้ําตาล ถ้าเกิดคุณกลัวโซเดียมผมแนะนำให้คุณกินโพแทสเซียมเยอะๆแล้วก็คุณสามารถหาโพแทสเซียมได้จากผักแค่คุณหลีกเลี่ยงอาหารจังฟู้ดเท่านั้นเองโซเดียมก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วผมหมายถึงอาหารที่มีกระบวนการทางเคมีโดยเฉพาะแป้งโปรตีนไขมันมารวมกันผ่านความร้อนสูงที่อันตรายที่สุดก็คือทอดผัดไฟแรงปิ้งย่างไฟแรงประโยชน์ของมะเขือเทศและซอสมะเขือเทศทีท่โด่งดังกันมากก็คือ มีสารไลโคปีนที่ต่อต้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายแล้วก็ยังมีคนกลัวเรื่องโลหะหนักอาหารกระป๋องทุกชนิดข้งในเคลือบสังกะสีไม่มีส่วนผสมของตะกั่วและสังกะสีเหล็กเป็นธาตุจาเป็นสาหรับร่างกายหลายคนธาตุเหล็กไม่พอสังกะสีไม่พอโดยเฉพาะช่วงที่เป็นหวัดเนี่ยผมแนะนำให้ทานอาหารเสริมสังกะสีเหตุที่ผมแนะนำปลากระป๋องเพราะว่าราคาถูกแล้วคุณกินได้ทั้งตัว คุณได้แคลเซียมจากก้างซึ่งเป็นแคลเซียมชั้นดีมันไม่เหมือนกับแคลเซียมที่คุณได้จากนม,มวัวการดูดซึมการนำไปใช้มันต่ำถ้าคุณสนใจปลากระป๋องคุณภาพก็ติดต่อที่ไลน์ตามสไลด์ที่เห็นเอาละครับกลับเข้าสู่เนื้อหาก็คืออยากให้ปลากินเยอะๆต้องให้มันถ่ายเยอะๆเหมือนกับว่าคุณบังคับให้มันกินยาถ่ายเพื่อหวังว่ามันจะได้กินเยอะๆกล้ามเนื้อมันจะได้เพิ่มเยอะๆมันจะได้วางไข่เยอะๆ คุณนึกถึงปลาหมอคางดำเนี่ยทำอย่างนั้นหรือเปล่าจะต้องถ่ายเยอะๆเพื่อให้กินเยอะๆเอาละที่นี่มาดูสมการเลี้ยงปลาที่ถูกต้องคุณจะต้องทําให้ปลาโตและวางไข่เยอะๆเดี๋ยวมันจะกินเยอะเองถูกหรือไม่ถูกถ้าเป็นเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยก็คือทําให้ธุรกิจกิจการจเจริญรุ่งเรืองแตกสาขาก็คือวางไข่นี่แหละเป็นการแตกสาขาเพิ่มผลผลิตแล้วคุณคิดว่าควรจะเพิ่มตรงไหนและลดตรงไหน ปลามันจะโตมันจะต้องเป็นพันธุ์ที่กินเข้าไปเยอะๆสัดส่วนของเอื้อมันจะเพิ่มหรือมันจะลดกว่าปลาปกตินิดหน่อยไม่เป็นไรสิ่งที่สําคัญคือมันจะต้องวางไข่เยอะๆเพื่อหาพวกมากินอีกเยอะๆในการวางไข่เนี่ยก็คือการลงทุนการส่งออกเป็นการสะสมอาหารจากบ่ออื่นมาใส่บ่อตัวเองส่วนในการนําเข้าก็คือเอาอาหารของบ่อตัวเอง ไปให้บอบปลาอื่นสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คือ investment การลงทุนและการส่งออกการส่งออกนั้นมันเหมือนกับเงินตราต่างประเทศสมัยก่อนก็คือทองคำยิ่งส่งออกมากยิ่งมีทองคำเยอะมีการลงทุนจากภาคเอกชนเยอะๆสร้างงานให้มากคนทำงานเต็มที่และทำงานมีประสิทธิภาพมันไม่ใช่การแจกเงินไปกินไปเที่ยวแล้ว GDP จะเพิ่มไม่ใช่เก็บภาษีมาเยอะๆ แล้วจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเยอะๆแล้วหวังว่าเศรษฐกิจมันจะโตต้องกินน้อยใช้น้อยอิมพอร์ตให้น้อยอย่าสนับสนุนให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศแต่ต้องสนับสนุนให้คนต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆทำงานให้เยอะเก็บเงินฝากแบงคไอการที่เอาเงินไปฝากแบงก์เนี่ยก็มีคนไปกู้ยืมมาลงทุนแต่นโยบายที่ผิดพลาดมากที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้ก็คือ ระบบการเงินของแบงค์ชาติที่ทําให้ธนาคารพาณิชย์มีคู่แข่งน้อยรายในเมื่อมีคู่แข่งน้อยรายคุณก็รู้ว่าดอกเบีย้ยกู้กับดอกเบีย้ยฝากเนี่ยมันต่างกันมหาศาลในประเทศนี้คุณเอาเงินไปฝากแต่มันน้อยคนที่จะเอาเงินไปกู้เพราะว่าดอกมันแพงเหลือเกินถึงมีกิจการที่สามารถทํากําไรได้มากกว่าดอกเบีย้ยเงินกู้แต่ธนาคารพาณิชย์ก็ตั้งกฎระเบียบมากมายสำหรับ SME คือไม่ยอมปล่อยกู้เนื่องจากถูกกดดันมาจากแบงค์ชาติไม่ให้ปล่อยมันก็เลยมีการลงทุนน้อยมากในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นมันเหมือนกับปลาที่วางไข่น้อยแล้วคุณจะหวังว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตแพร่พันธุ์เหมือนกับปลาพันธุ์อื่นเหรอและยิ่งข้างเงินบาทแข็งเนี่ยมันก็ส่งเสริมการนําเข้ามันไม่ได้ส่งเสริมการส่งออก แล้วมาถึงจุดนี้ผมอยากจะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่าหลายประเทศเขาทำสงคราม c u r ร์เรนซี r กันก็คือเขาแอบลดค่างเงินของตัวเองเนี่ยปีละนิดปีละนิดปีละนิดอย่างเวียดนามอย่างมาเลยอย่างอินเดียเนี่ยตัวดีข้าวก็ส่งออกได้มากได้มากได้มากขึ้นทุกปีจนไทยเสียแชมป์การส่งออกข้าวแต่หลายคนไม่รู้ว่ามันคือ c u r ร์เรนซี r ที่ประเทศฉลาดเขาทากันสิงคโปร์จีน เขามีคณะกรรมการกำหนดนโยบายอัตราและเปลี่ยนของไทยไม่มีน่าเสียดายจริงๆและในที่สุดแล้วซื้อทุเรียนอะโวคาโดจากเวียดนามถูกกว่ปลูกเองเพราะความงี่เง่าของผู้ไม่รู้และไปบริหารการเงินในระดับชาตินี่ผมพูดถึงทั้งกระทรวงการคลังและแบงค์ชาติเลยนะกระทรวงการคลังเปรียบได้กับคนถือพวงมา,าลัยรถ ส่วนแบงค์ชาติเนี่ยเปรียบได้กับคนคุมเบรกคันเร่งและเปลี่ยนเกียร์ถ้าคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้เรื่องคุณก็ไม่อยากนั่งรถคันนั้นแต่ข่าวร้ายก็คือมันไม่ได้เรื่องทั้งคู่คนหนึ่งก็ทำตัวแบบประเทศใหญ่อย่างกับอเมริกาอีกคนหนึ่งก็อยากจะเอาใจประชาชนในวันนี้แบบเวเนซุเอลาไม่มีใครคิดแบบมาเลเซียเวียดนาม สิงคโปร์อินเดียจีนยิ่งไอ้สองคนนั้นมันทะลึ่งไม่จับข่าวคุยกันมันไม่ทํางานร่วมกันคุณก็ไม่อยากนั่งรถคันนั้นแต่ของไทยเนี่ยมันไม่ได้เรื่องทั้งคู่ไม่ได้เรื่องทั้งแบงค์ชาติไม่ได้เรื่องทั้งกระทรวงการคลังคือผมไม่อยากพูดเรื่องการเมืองผมหวังว่าคุณคงเข้าใจว่าผู้ติดตามผมจํานวนมากเป็นคนรุ่นใหม่เป็นดอมสม้มแต่ไม่ใช่อะไรก็ตามที่ขัดกับเพื่อไทยคุณจะต้องไปเชียร์มันอาจจะผิดทั้งคู่ก็ได้ หรือทั้งสองฝ่ายมีส่วนที่ถูกแต่ถูกขัดโดยอีกฝ่ายหนึ่งมันถึงเวลาแล้วที่คนที่คุมพวงมาลัยเนี่ยจะต้องกำหนดนโยบายให้กับคนคุมเบรกคันเร่งและเปลี่ยนเกียร์ไม่งั้นมันทํางานร่วมกันไม่ได้และที่สําคัญก็คือคนที่คุมพวงมาลัยมันจะต้องรู้จริงมันจะต้องรู้เส้นทางมันจะต้องคํานวณเส้นทางได้ มันจะต้องเห็นไกลและดูตัวอย่างเพื่อนบ้านที่เขาขับกันได้ดีอ่ะเขาทำกันยังไงถูกไหมครับเอาละครับขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับโกโก้นิปสโกโก้แมทมีส่วนช่วยเพิ่มไขมัน HDL ลดโอกาสเกิดอัมาพาตโรคหัวใจโรคมะเร็งถ้าคุณสนใจโกโก้นิปสโกโก้แมทแบบออร์แกนิกแล้วก็มีรสชาติหอมอร่อยตามธรรมชาติ ่วนโกโก้แมสชช็อกโกแลตมีส่วนผสมของน้ำตาลจากหัวผักกาดอันนี้กินง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมมากแต่ว่าเวลาสั่งเนี่ยจะต้องรอคิวเพราะว่าเขาไม่มีการสต็อกเรียกว่าสั่งตามออเดอร์มันเหมือนกับช็อกโกแลตราคาแพงกล่องหนึ่งเป็นหมื่นคุณจะเดินเข้าร้านแล้วก็สั่งช็อกโกแลตมันสั่งไม่ได้คุณต้องสั่งล่วงหน้าแล้วเขาก็ทำเตยมไว้ให้มันไม่เหมือนดาร์กช็อกโกแลตทั่วไปที่อยู่ในเชลได้เป็นปีๆ แต่ว่าของไทยนั้นราคาถูกกว่ามากราคาถูกกว่ากัน3เท่าและเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าคนไทยสามารถทำช็อกโกแลตในเกรดนี้ได้เอาละครับกลับเข้าสู่เนื้อหาปัจจุบันเป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่า Extra Virgin Olive Oil นั้นมันเป็น Super Food มันช่วยชะลอวัยป้องกันโรคหัวใจป้องกันการอักเสบในระดับเซลล์หมายความว่ามันสามารถลดโอกาสเกิดเซลเล์มะเร็งได้ช่วยอาการของคนที่เป็นเบาหวานประเภท2 ช่วยให้อิ่มทนก็หมายความว่ามันสามารถช่วยลดความอ้วนได้ด้วยช่วยให้ถ่ายท้องและอุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิเดนต์วิตามินอ e, ีวิตามินเคเป็นน้ำมันแบบไม่อิ่มตัวชนิดโมเลกุลเดี่ยวมากถึง73%ถ้าเกิดคุณได้ของแท้นะครับวิธีพิสูจน์เบื้องต้นก็คือคุณเอาไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ4องศาก็คือในตู้ธรรมดานี่แหละคุณจะเห็นเป็นไขประมาณหในส ถ้ามันเป็นไขน้อยก็แสดงว่ามันผสมคาโนล่าเยอะแม้กระทั่งว่ามันเป็นไขหนึ่งในสคุณก็ยังไว้ใจไม่ได้ว่ามันเป็น EVOO มันอาจจะเป็น OO ก็ได้ก็คือเป็นโอลิฟออยล์ที่ใช้สารเคมีสกัดถ้าเป็น extra virgin เนี่ยมันจะมีรสเผปเปอร์ที่ปลายเวลาคุณดื่มและ extra virgin หรือว่าสกัดเย็นที่ว่านี้มันใช้เวลานานแล้วก็ได้น้ำมันน้อยมันทำให้มันมีราคาสูง และมันเป็นของดีของที่ผมอยากจะให้ดื่มอยากินน้ำมันมะกอกเก่าเก็บเกิน2ปีและที่สําคัญคุณต้องรู้วิธีเก็บด้วยไอการที่ไปตั้งอยู่ในเชลในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันโดนแสงอายุมันก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วมันจะต้องเก็บในที่มืดและถ้าเกิดคุณสนใจ extra virgin olive oil ที่เป็น organic แท้100%สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line ad l o y c e choice ตามสไลด์ที่เห็น ผมจะโพสสำรวจหรือตั้งคำถามให้เกิดการคิดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการสนับสนุนให้เด็กรู้จักคิดคุณต้องบอกให้เขา Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งและถ้ามันมีเสียงเตือนก็ลองดูคำถามฝึกให้คิดและต้องเรียนว่าปัจจุบันช่องรอยอะคาเดมี่ถูกขัดขวางมันจะไม่แจ้งเตือนเพราะกลุ่มผลประโยชน์ที่เขารายงานว่าช่องของผมนั้นบิดเบือนความจริง โดยเฉพาะเรื่องน้ำมันพืชขวดใสที่ผมต่อต้านขณะที่แพทย์กระแสหลักยังสนับสนุนให้คุณกินน้ำมันพืชขวดใสและถ้าเกิดคุณดูในร้านอาหารตามสั่งคุณดูที่เพดานของเขาร้านไหนที่ใช้น้ำมันพืชขวดใสคาบน้ำมันเนี่ยมันจะติดมันจะเกาะแบบเหนียวแน่นเลยเอาน้ำร้อนเอาผงซักฟอกไปขัดมันก็ไม่ออกขณะที่สมัยก่อนหรือร้านไหนที่เขาใช้น้ำมันหมูเขาจะเช็ดออกได้อย่างง่ายดา และท่อดูดอากาศของร้านอาหารตามสั่งก็คือสภาพหลอดเลือดของคุณคนที่เข้าใจอย่างท่องแท้จะประยุกต์เป็น